หัวยังได้มาอย่างงอนแบบนี้หัวยังได้หัวไหลหัวเฉยหมดเลยผมไม่ไหวก็นั่งทุกอย่างก็ยุ่งทุกอย่างเขาจนเตรียมเหล้าหัวเหลือเลยนี่บ่อเนื้อซ้ำนี่บ่อได้รอบบ่อเฮ้ยนี่แหละห้าสิบสองสามประมาณแจ็คสอดสี่สิบอะไรวะเก้าเก้าสิบสองสามสิบสามสิบของเก่าของเก่าของใหม่เออประมาณสามสิบประมาณสามสิบบอกสามสิบกว่าของใหม่อีกสี่กว่าสามสิบเจ้าเก็บสองคนเองสองคนมีไฟอยู่บนมีสี่อะไรสี่ส่วนนึงว่าเขาจะยังไม่เดือดหัวกำลังอยากได้ออกไปยืนหน้าหัวกำลังมันมือไม่เคยบอกรู้เลยงานเขามาไม่ได้เมื่อไหร่โอ้ยก็มาตัวเมื่อไหร่ย้อมมาไปจังหวัดเอ็งกระดาษท่านผู้กันเนี่ยเพิ่งเนี่ยเสียกันนี่ดูถ้าเอาลงทุนอย่างความแบบนี้เขาไปเลยนี่ก็เป็นการทุนของเราให้เดินใช่ป่ะมีของเก่าไปยังไงพวกหน้าต่างพวกบ้านไม่ถูกนะครับบ้านที่มีเท่าไหร่บ้านไทยเท่าไหร่บ้านป่วยมาถามมาต้องรู้ไปเรื่อยๆนะซื้อกาแฟนั่งประตูกับปิดยุบปิดแต่ว่าหังบ่ได้หรอกนะเนี่ยแกกับปิดเป็นจังซี่อ่ะสิสิปิดไว้เนี่ยได้กับบ่ว่าก็ความไม่ค่อยแข็งแรงครับบางทีหาเมื่อนบ้านนี่เป็นบ้านคนพิการได้นี่บ่ครับอ๋อบ้านบ้านอยู่กับเฮียงคนคนพิการสําได้เฮียงหน้าผู้เดียวอีกต่างหากเดี๋ยวเฮ็ดน่ะโอ้ยมีแต่ใหญ่เฮ็ดผู้เดียวทั้งดําทั้งเฮ้ยไปโชคดีแห่งกับคนฮะฮะเอารถมาแซวเลยใหญ่แล้วว่ะนึกถ้าย่อยหายไปกับโหดเอามาหน่อยมันหลายมือหลายมือเนี่ยคนไปตามแต่กระตายอีกคงกับเป็นตานี่ครับงานจะพร้อมครับเป็นเลขที่การครับผมครับครับเขาเก่า3 4 2ก็มาเปิดใหม่แล้วตกจ้ะอ๋ออันจะเบื่ออยากไปอันนี้3 4 0ส่วนของหันก็มีบุญด้วยไม่ใช่ส่วนจะเปิดครับที่มาเปิดตั้งแรกขึ้นมานี่ครับบอกว่าน้ำนี่เมื่อใดที่เห็นว่าของยังอยู่ครบก็คงไม่ได้เปิดเบื้องบนหรอกครับก็มาเปิดเหมือนจักกี่วันแล้วจะได้รู้นะจักสัปดาห์ได้อยู่บอกเอาไปสีล้วนหรอครับเขาเหมือนเดือนนึงได้วะฮะเดือนนึงเออยันนึงครับยันนึงไม่ได้เนาะเขายังยังอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็มีแต่ใหญ่เนี่ยค่ะเป็นโต๊ะกาไปดำหน้าโต๊ะกาเจ้าเขาเองเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะไปอันทำงานอยู่สีอยู่บนนี่ค่ะเฮ็ดผู้เดียวเองเลยแล้วเป็นพิการบ่ครับหรือจังเพื่อนเป็นใบเนี่ยค่ะอ๋อโง่ก็ไม่ได้ยินแล้วถ้าข้าวหายไปเงี้ยคิดว่าแกจะเดือดร้อนไหมปีนี้เดือดร้อนเนี่ยค่ะเพราะแกจะเขาจะกินข้าวตลอดนั้นไม่ได้กินขอกระตุกจีกเลยนะน่ะสาบแซงอยากฝากไปถึงโจรว่ายังไงบ้างครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เรือนเคียงโอ้ยพอเกิดเหตุแล้วตกใจไหมครับตกใจใจหายเดี๋ยวค่ะแล้วได้ไปดูของเจ้าของอยู่ป่ะครับพี่ไปดูอยู่ยังอยู่ค่ะเขาจะอยู่โอเคครับเขารักเขาจนเบิดเราเลยเคยแต่งัดบ้านหรืออะไรแต่ขโมยข้าวเปลือกนี่ยังไม่เคยเจอกันไม่ขโมยข้าวเปลือกไม่ครั้งแรกอยากฝากไปถึงโจรว่ายังไงบ้างครับก็อย่าทำเลยนี่ของคนพิการก็ทำนะ
ซ้ำเติมว่าไงให้ทำก็เอาเตือนแกนะคนพิการนั่นเนาะช่วยๆกันนะแล้วหลังจากนี้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วจะบอกลูกบ้านยังไงครับให้ก็จะให้ระวังไงครับลูกบ้านระมัดระวังย้ำออกจากบ้านให้ดูบ้านตัวเองให้สะกอดถึงออกจากบ้านครับ